สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันที่เคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ตรงกับวันพุธที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการช่วงเจาะเศรษฐกิจนี่จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยเนี่ยต้องได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 40,000แปดพันล้านบาทนะครับเมื่อคิดเป็นมูลค่าแล้วประมาณนี้พูดคุยกับคุณเกวลินหวังพิทยสุขรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุวิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนในช่วงนี้จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องราวของการหามาตรการช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดนะครับเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับธนาคารออมสินครับได้ขยายระยะเวลาในการฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดให้ทราบในภายหลังนะครับโดยเงินฝากพิเศษเผื่อเรียกโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนี้นะครับจะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.55 ต่อปีนะครับผู้ฝากหากเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทาง GSB ทางเว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับการฝากก็ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM แล้วก็รุ่นอาชีพในฝันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนด้วยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ขยายระยะเวลาในการฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกที่ให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.32 ต่อปีเนี่ยนะครับขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566นี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ขยายเวลาในการรับฝากเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนโดยจะขยายออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566นี้นะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.32 ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารได้ขยายระยะเวลาในการฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนออกไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับขยายออกไปจนถึงเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิราวันนามสกุลเทพชนะนะครับแล้วก็ผู้โชคดีรางวัลพิเศษประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับมีอยู่2ท่านจากจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการคุณวิชุหอเล็กจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็คุณยุบดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องราวของเอลนีโญกับภาคการเกษตรของไทยเรามีการประเมินความเสียหายออกมาแล้วนะครับพูดคุยกับคุณเกวลินหวังพิทยสุขรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเกวลินครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนภัทรโอ้โหนี่เห็นแค่ตัวเลขเริ่มต้นดีขนาดนี้แล้วนะครับเกวินฮะค่ะครับเราไปทำการประเมินยังไงฮะตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวเลขที่ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะคุณเกวินค่ะหลักๆก็จะดูผลผลิตที่อาจจะเสียหายนะคะครับจากภาวะที่แห้งแล้งแล้วก็อาจจะมีน้ำที่น้อยอะค่ะจนบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าน้ำน้อยวิกฤตนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ประเมินโดยใส่สมมติฐานว่าผลผลิตจะเสียหายไปประมาณเท่าไหร่แล้วก็หลักๆเนี่ยอาจจะพิจารณาเฉพาะตัวพืชไร่อะค่ะซึ่งอาจจะเป็นฤดูเพาะปลูกเนี่ยก็จะเน้นไปที่ข้าวนาปีอะค่ะค่ะก็ประเมินรวมๆมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็มองว่าในปีนี้อะค่ะซึ่งเอลนีโญเริ่มแล้วแล้วก็ภาวะภัยแล้งก็เริ่มแล้วนะคะก็มองว่าผลผลิตข้าวที่จะเสียหายเนี่ยรวมถึงพืชอื่นๆอย่างเช่นมันสำปะหลังอ้อยผลไม้อะนะคะหรือว่าข้าวโพดอะค่ะพืชไร่อื่นๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 48,000 ล้านบาทค่ะในปีนี้อะค่ะในปีนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะก็จะเป็นช่วงฤดูเพาะปลูกหลักๆของข้าวนาปีอะค่ะซึ่งอาจจะเริ่มเพาะปลูกในช่วงเข้าสู่ครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือเข้าหาปลายปีคราวนี้ในช่วงนี้ที่ฝนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนน้อยนะคะแล้วก็พอเข้าสู่ไตรมาส4เนี่ยฝนก็อาจจะหายไปนะคะก็คือหมดฤดูฝนแล้วก็ถ้าปริมาณน้ำในบางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะคะไม่มีเตรียมสะสมไว้ตรงนี้ค่ะก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตพืชต่างๆโดยเฉพาะข้าวนาปีได้นะคะอันนี้ก็อาจจะประเมินโดยเอาผลผลิตที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยคูณกับราคานะคะแล้วก็เป็นมูลค่าขึ้นมาค่ะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมานิยามของเรานี่คือเอาเฉพาะพืชเกษตรหลักๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะหลักๆจะเน้นไปมีอะไรบ้างคะคุณเกวินค่ะก็จะเป็นข้าวนาปีนะคะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะเกือบ 80% ของความเสียหายเมื่อสักครู่นะคะ 40,000 ล้านค่ะเพราะว่าเป็นฤดูเพาะปลูกของข้าวเป็นหลักอะค่ะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมันสำปะหลังเป็นข้าวโพดเป็นผลไม้อะค่ะแล้วก็อาจจะมีพืชอื่นๆด้วยนะคะก็อาจจะเป็นสัดส่วนอีกประมาณ 20% นะคะซึ่งความเสียหายเนี่ยค่ะถ้าดูเฉพาะข้าวอะค่ะอาจจะเรียกได้ว่าปีนี้ก็รุนแรงกว่าในช่วงรอบก่อนคือปีภัยแล้ง2562-63อะค่ะแต่ก็ยังอาจจะยังคิดว่าอาจจะไปไม่ถึงปี58อะค่ะซึ่งตอนนั้นคือแล้งรุนแรงแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเอลนีโญอะค่ะแล้วถูกคาดการณ์กันว่าเอลนีโญรอบนี้จะกินเวลาที่มากกว่า1ปีอะค่ะครับแต่ก็แปลว่าในปีหน้าค่ะผลกระทบหรือความเสียหายเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าปีนี้อะค่ะครับค่ะเพราะว่าอย่างปีหน้าเนี่ยการเพาะปลูกต่างๆก็ต้องพึ่งพาตัวปริมาณน้ำน้ำฝนในปีนี้ที่เป็นน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในปีหน้าค่ะซึ่งถ้าปีนี้เริ่มเอลนีโญแล้วน้ำน้อยน้ำสะสมในเขื่อนเนี่ยหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยมีปริมาณที่ต่ำอะค่ะอันนี้มันก็จะเป็นน้ำต้นทุนที่น้อยสำหรับการเพาะปลูกในเริ่มปีหน้าซึ่งมันอาจจะกระทบตั้งแต่ข้าวนาปังรวมถึงพืชอื่นๆตั้งแต่ต้นปีลากไปจนถึงตลอดทั้งปีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นความเสียหายก็มีโอกาสมีความเสี่ยงนะคะที่อาจจะมากขึ้นอีกอะค่ะครับในเมื่อเข้าสู่ปีหน้าค่ะแสดงว่าตัวเลขยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเราจะเป็นต้องเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่มันมีความใกล้เคียงกันไหมครับคุณเกียวลินฮะค่ะก็ด้วยค่ะก็คืออาจจะไปดูเมื่อประสบการณ์ในอดีตนะคะว่าเราก็จริงๆคือเราเจอถ้าถอยไป2รอบเนี่ยปีรอบก่อนก็จะเป็นปี63นะครับค่ะปี63ซึ่งปีนั้นก็จะมีเรื่องโควิดเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็รอบที่รุนแรงเลยอะค่ะก็จะเป็นรอบปี 58-59 อะค่ะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเอลนีโญด้วยแล้วก็เป็นภัยแล้งที่รุนแรงนะคะในช่วงนั้นค่ะแต่ว่า
พอภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นนะคะร้อนเป็นประวัติการในรอบนี้ค่ะมันก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็คาดว่าเอลนีโญหรือว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเนี่ยค่ะในรอบนี้ค่ะมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าในอดีตนะคะครับก็แปลว่าความเสียหายในเมื่อเข้าสู่แบบในปีหน้าเนี่ยค่ะมันก็อาจจะแย่ลงอะค่ะค่ะหนักกว่านี้ฮะพูดง่ายหนักกว่าปีนี้ใช่ค่ะก็จะมีความเสี่ยงที่จะหนักกว่าปีนี้ค่ะครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเสียหายขนาดนี้คงถ้ามองในเชิงตลาดโลกหรือคุณเกียวลินได้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันจะส่งเพราะมันคงไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวมั้งฮะใช่ค่ะจริงๆเอลนีโญที่เกิดเนี่ยเกิดทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่เคยมีฝนตกชุกอย่างช่วงอย่างในเอเชียแปซิฟิกอะค่ะเดิมที่อาจจะเป็นมีฝนตกเนี่ยก็อาจจะเป็นแห้งแล้งส่วนที่อาจจะมีความแห้งแล้งเนี่ยก็จะมีแบบภาวะที่น้ำเยอะเช่นในอเมริกาใต้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจ อน้ำท่วมนะคะหรือว่ามีพายุที่รุนแรงแล้วเกิดมีน้ำภัยพิบัติเรื่องอุทกภัยอะนะคะครับทีนี้ในส่วนของเอเชียแปซิฟิกอะค่ะที่พอปลูกพืชคล้ายๆกันนะคะอย่างไทยเวียดนามหรือว่ารวมถึงอินเดียด้วยอะค่ะจริงๆก็คือจะอาจจะมีความเสียหายจากในเรื่องของภาวะแห้งแล้งหรือภัยแล้งนะคะซึ่งอย่างล่าสุดอะค่ะอย่างอินเดียเขาก็มีมาตรการที่จำกัดการส่งออกข้าวครับส่วนใหญ่ของเขาอะนะคะอันนี้ก็คือเพื่อเหมือนกับพยายามจะดูแลผลกระทบประเด็นนี้กับประเทศตัวเองนะคะครับซึ่งผลที่ตามมาค่ะจริงๆต้องบอกว่าผลผลิตข้าวในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่ามีความเสียหายจริงจากเอลนีโญในปีนี้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไปไม่ถึงว่าขาดแคลนเราก็ยังมีผลผลิตออกมาแล้วก็อาจจะมีภาวะที่ส่งออกได้ในภาวะที่ราคาก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นตามต้องการใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยค่ะไปข้างหน้าค่ะก็ด้วยความเสียหายเนี้ยอาจจะรุนแรงขึ้นตรงเนี้ยค่ะมันก็จะดันราคาให้ยังอาจจะไปต่อแต่ว่าคนที่เขามีผลผลิตที่เสียหายตรงนั้นนะคะจะเป็นผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรที่พืชผลของเขาเสียหายอะค่ะอันนั้นเนี้ยก็จะไม่ได้รับผลดีจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์คือถ้าเกิดเกษตรกรบ้านเราปรับตัวได้แล้วก็รู้ล่วงหน้าว่าควรจะแก้ปัญหาหรือว่าควรจะสำรองเอาไว้ยังไงดีเนี่ยอาจจะกลายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้สิครับคุณบริณเนี่ยใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นพื้นที่ที่เขาแบบมีน้ำแล้วก็เพาะปลูกได้ผลผลิตเขาก็น่าจะได้อานิสงส์จากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอ๋อครับแต่ถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนกับน้ำไม่พอแล้วก็ฝนไม่มาอย่างเงี้ยนะคะครับอันนี้ผลผลิตเสียหายเขาก็จะเหมือนกับผลกระทบก็จะไปตกว่าเขาสูญเสียรายได้อะค่ะมาได้เห็นแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฟังดูแล้วถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วเราเตรียมมาตรการเอาไว้ดูแลก็น่าจะพอได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมกำลังหลับตานึกภาพอย่างนี้คุณเกลเดนครับว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับภาคการเกษตรของไทยเราอาจจะมีบางส่วนได้รับความเสียหายแต่บางส่วนอาจจะไม่ได้รับความเสียหายเราก็ควรจะมีการไอตัวเลข 48,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะต้องเอาไอตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเข้ามาคำนวณด้วยหรือเปล่าคุณเกลเดนเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากผลผลิตที่เสียหายของทั้งประเทศนะคะอาจจะไม่ได้ลงไปดูในเชิงที่ถ้าสมมติว่าไทยส่งออกเราได้เม็ดเงินกลับมาเพิ่มเติมเข้าประเทศอันนั้นเนี่ยค่ะก็คงจะเป็นมาบวกแล้วก็ทำให้ความเสียหายโดยรวมอาจจะเอาขาเดียวก่อนนะฮะพูดง่ายใช่ใช่ขาเดียวค่ะแต่ก็จะมีอีกมุมนึงว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรที่เขาผลผลิตเสียหายแล้วเขาขาดรายได้ตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะมีผลทางอ้อมไปถึงการใช้จ่ายของเขาให้หมวดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบว่าเขาจับจ่ายใช้สอยต้องระวังขึ้นนะคะมันก็จะเป็นรายได้ของธุรกิจอื่นๆที่อาจจะได้รับผลกระทบตามมาจากความสูญเสียของรายได้ของเกษตรกรนะคะโอ้มันจะพัวพันไปหมดเลยนะฮะในทางเศรษฐศาสตร์นี่แบบมาหยิบจุดใดจุดหนึ่งมาคุยนี่ไม่ได้เลยนะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใช้วัตถุดิบต่อเนื่องค่ะ
อันนี้ก็อาจจะเสี่ยงว่าเขาอาจจะต้องเจอต้นทุนคือเหมือนกับถ้าเขาใช้วัตถุดิบข้าวหรือวัตถุดิบเกษตรที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยต้นทุนเขาก็อาจจะสูงขึ้นหรืออาจจะต้องหาของได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตการเกษตรอะค่ะแต่ 48,000 ล้านนี่เอาขาเดียวพอก่อนนะเฉพาะช่วงนี้ปีนี้ปีหน้าอาจจะหนักกว่านี้ใช่ไหมครับเกลเลนฮะใช่ค่ะก็คิดว่าคงต้องรอประเมินอีกทีนึงว่าฝนหรือว่าน้ำอะค่ะจะเป็นยังไงนะคะในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากอะค่ะที่ความเสียหายอาจจะมากกว่านี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปดูมาจากทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับทั้งข้าวนาปีไม่ใช่4ตัวประทุษข้าวนาปีมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันแล้วก็ผลไม้เนี่ยถ้าเราจะให้คำแนะนำในเรื่องการปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยคุณเกวินมีคำแนะนำยังไงบ้างฮะค่ะจริงๆก็คือช่วงไตรมาสนี้อะค่ะไตรมาส3เนี่ยค่ะตั้งแต่กรกฎาคมถึงจริงๆผ่านกรกฎาคมมาแล้วนะคะเข้าสู่สิงหาถึงกันยาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนจะมาแต่ว่าอาจจะเป็นฝนที่ทิ้งช่วงหรือมาไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องเตรียมสำรองน้ำให้ได้มากที่สุดอะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะคิดว่าภาครัฐเองก็ได้มีการเตรียมการระดับหนึ่งนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของผู้ใช้น้ำอะค่ะก็คงต้องแบบพยายามที่จะประหยัดอะค่ะเหมือนวางแผนการใช้หรือว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกษตรกรนะคะจริงๆก็คิดว่าอาจจะแบบต้องวางแผนการเพาะปลูกดีๆอะค่ะว่าอาจจะเลือกปลูกพืชที่เขาทนแล้งซึ่งหรือเป็นสายพันธุ์ที่ทนแล้งอะค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะพูดได้ยากว่าเป็นไม่มีสูตรที่ตายตัวค่ะค่ะครับเชิญต่อฮะเชิญต่อค่ะแล้วก็คงต้องบริหารจัดการในแง่ของคือพื้นที่การใช้น้ำแล้วก็ประสิทธิภาพของการใช้น้ำสายพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็คงต้องกลับมาดูในมุมที่ติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็วางแผนการใช้การลงทุนอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะให้รองรับเตรียมตัวสำหรับปีหน้าด้วยอะค่ะครับแต่ถ้าเกิดไปย้ายไปปลูกหรือว่าเอาเปลี่ยนไปปลูกไอ้พืชที่มันชอบความแรงๆหน่อยอย่างมันสำปะหลังอะไรพวกนี้มันจะบอกมันสำนักก็มีปัญหาเหมือนกันนี่ฮะใช่ไหมครับเกลเลนอาจจะดูว่าเป็นพืชที่ทนแรงได้มากกว่าข้าวนะคะคือก็เป็นทางเลือกหนึ่งอะค่ะแต่ว่าก็คงมีผลกระทบบ้างเหมือนกันในพื้นที่ที่อาจจะเหมือนกับน้ำไปไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะต้องการน้ำบางช่วงบางตอนใช่ค่ะแต่อาจจะต้องการน้อยกว่าข้าวค่ะครับอ๋อโอ้โหก็ต้องเอาวิชาการเข้ามาช่วยเยอะเลยนะฮะเราจะฝ่าฟันไปได้ยังไงฮะคุณเกี่ยวเห็นปีนี้ค่ะก็คงต้องเหมือนกับว่าทุกส่วนเลยอะค่ะทุกส่วนเลยนะฮะใช่ค่ะก็คงจะต้องมีทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลประเด็นการจัดการน้ำด้วยอะค่ะครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเราทำตัวเลขอย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีนัยยะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต่อยอดไหมคุณเกี่ยวเห็นเนี่ยก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนกับคิดว่าไปข้างหน้าค่ะคืออาจจะเรียนว่าเหมือนกับผลกระทบเนี้ยค่ะในแง่ของโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอะค่ะมันจะยิ่งเหมือนกับมีผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อันนี้อาจจะเป็นจุดตั้งต้นว่ามันก็คงถึงเวลาที่อาจจะทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะต้องมาเหมือนกับปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ค่ะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องเหมือนกับพยายามที่จะทำยังไงให้เราอยู่กับสภาวะที่มันคาดการได้ยากสำหรับภูมิอากาศอะค่ะแล้วก็น้ำค่ะครับแต่แม้เกษตรกรยังต้องพึ่งปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของน้ำฝนอยู่เนี่ยฮะอันนี้จะทำยังไงค่ะคงต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกแล้วก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมันสำปะหลังเองเนี่ยก็มีการวิจัยและพัฒนานะคะอย่างเช่นใช้น้ำหยด
เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีน้ำหยดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสายพันธุ์นะคะก็มีการวิจัยและพัฒนาในภาคของภาคเกษตรนะคะที่เขาก็พยายามจะดูสายพันธุ์ที่ทนแล้งได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสร้างผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นอันเนี้ยค่ะก็อย่างทางข้าวเองก็มีการวิจัยและพัฒนาเหมือนกับสายพันธุ์ที่รองรับตรงนี้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะครับก็ต้องพัฒนากันไปนะครับไม่งั้นจะอยู่ยากแน่นะครับแต่เอาละปีนี้น่าจะออกมาในทิศทางนี้ 48,000 ล้านนี่มีโอกาสที่จะเสียหายมากกว่านี้ไหมฮะอ๋อค่ะอันนี้อาจจะดูเฉพาะภาคเกษตรอะค่ะจริงๆก็จะเกี่ยวพันไปถึงทุกภาคหลายๆภาคส่วนด้วยอย่างถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมอย่างที่เรียนก็คือถ้าเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นเกษตรเนี่ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นรวมถึงถ้าได้ติดตามข่าวอะค่ะอย่างน้ำที่น้อยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับการขนส่งทางเรือ อย่างแบบคลองปานามาอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยที่ระดับน้ำเนี่ยอาจจะต่ำกว่าปกติอันนี้มันก็จะมีผลกับปริมาณการขนส่งสินค้าที่อาจจะทำไม่ได้มากเท่าเดิมนะคะมันก็อาจจะเดือดร้อนเลยนะฮะใช่ค่ะต้นทุนการขนส่งค่ะรวมถึงถ้าเป็นภาคอื่นๆอย่างเป็นภาคบริการอย่างเงี้ยค่ะที่เขาใช้น้ำเยอะๆอะค่ะหรือมีผลเรื่องอุณหภูมิที่ร้อนเงี้ยค่ะอย่างการท่องเที่ยวเองก็ใช้น้ำในเรื่องของโรงแรมหรือร้านอาหารหรือในมุมของโรงพยาบาลก็จะใช้น้ำเหมือนกันถ้าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนกับมีน้ำไม่พออย่างเงี้ยค่ะหรือต้องมีการจัดหาต้นทุนการบริหารจัดการตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นผลกระทบสำหรับภาคบริการแล้วก็ถ้าเป็นประชาชนนะคะจริงๆก็คือเราก็เจอกับอุณหภูมิโลกหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นมีฝุ่นอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยค่ะก็จะมีผลกับเรื่องความเจ็บป่วยหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันนะคะจริงก็โดนแทบจะทุกภาคส่วนค่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปศึกษากว้างขนาดนั้นนะฮะเอาไว้ก่อนฟังแล้วเริ่มยาวแน่เลยเอาเป็นว่าเตรียมรับมือกันแล้วกันนะครับคุณเกลียวเรียนมีอะไรจะฝากไหมฮะเพิ่มเติมเช่นฮะค่ะก็คงจะต้องอยู่กับสภาพนี้ซึ่งเราไม่ได้เจอคนเดียวนะคะแล้วก็โดนกันทั้งโลกนะคะก็คงต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวได้เร็วนะคะก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับเกวลินครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับคุณเกวลินหวังพิทยสุขนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ขยายระยะเวลาสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.32 ต่อปีแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับขยายเวลาในการรับฝากออกไปคำถามคือขยายไปจนถึงเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ